สวัสดีจ้ามแมก้ามาแจ้งข่าวอีกแล้วนะคะสอสอกอดึงบัญชีกว่าแสนรายทบทวนสิทธิ์เยียวยากเกษตรกรใหม่นะคะตรวจสอบสถานะเงินเยียวยากเกษตรกรไม่พบสอสอกอดึงบัญชีกว่าแสนรายทบทวนสิทธิ์เงินเยียวยานะคะรายละเอียดเป็นจากไหนคามาฟังกันเล่นวาจ้าเนาะ คลิกตรวจสถานะเงินเยียวยาเกษตรกรไม่พบเสียงระงมบนทกสอือดโอนต่างแบงค์ช้ทกศพร้อมโอนมีสองหมื่นบัญชีแต่ขึ้นอยู่กับธนาคารนั้นด้วยนะคะส่วนแสนกว่ารายสสกดึงบัญชีไม่มีเอกสารสิทธบททวนจ่ายเยียวยาห้าพันนะคะเพินผ่านหัวขาว้าวเนาะจ้าเนาะ โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด19ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกรรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนขณะนี้กระท่วงเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกศนะคะ ได้ดำเนินการโอนเงินอย่างต่อเนื่องถึงช่วงสุดท้ายของมาตรการเยียวยาเกษตรกรก็คือปิดฉากอุทธรณ์เยียวยารับเงิน5,000บาทไปเรียบร้อยแล้วครบระยะเวลา5วันตั้งแต่วันที่1ถึง5มิถุนายนนะคะทั้งนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกร,กรของตนเองได้ที่ w w w m o a c g o t h นะคะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาตรวจสอบผลการโอนเงินช่องทางการรับเงินโอนและตรวจสอบสถานะการอุทธร์เงินเยียวยาหรือสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ที่ w w w y ์ไวเวเยาเกษตรกร .com นะคะแรงข่าวทกศก็เปิดเผยว่าล่าสุดสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรหรือิ้นใช้ตัวย่อว่าสสกอนะคะที่จะส่งบัญชีเพิ่มเติมมาให้ทกศโอนกว่าแสนรายในขณะนี้ยังไม่มีการโอนเพราะสสกอได้ดึงกลับ ทบทวนใหม่นะคะและแจ้งมาว่าเป็นกลุ่มที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งเป็นดุลระยะพินิษของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะทกสมีหน้าที่จ่ายเงินตามที่สสอกอสั่งบัญชีเกษตรกรมาให้และยืนยันตัวตนเท่านั้นนะคะ ส่วนบัญชีต่างธนาคารในขณะนี้นะคะมีกว่าสอง0 0ื่บัญชีที่ทกสได้ส่งเรื่องไปหมดแล้วขึ้นอยู่กับธนาคารนั้นจะมีระบบการตรวจสอบจะใช้เวลานานเท่าไหร่ทกสไม่สามารถที่จะไปบอกระยะเวลาได้แต่หากธนาคารนั้นรับรองมาทกสพร้อมจะโอนเงินให้ทันที หากเกษตรกรอยู่ในขั้นตอนนี้การันตีนะคะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร5,000บาทแน่นอนให้คอยตรวจคลิก w w w y a เเยียวยาเกษตรกร .com และอัปเดตสมุดบัญชีนั้นควบคู่ไปด้วยนะคะสำหรับความคืบหน้าในวันนี้นะจ๊ะเนาะ ไม่ใกล้กับวังเป็นย่างยิงพ่อแม่พี่น้องเฮาสิได้หูสาเหตุนะคะว่าเป็นจ้าไดแน่นะคะไม่ใกล้กับแนะน้าไปตามคอมเมนต์แล้วเนาะจ้าเท่าที่แม่ใกล้แนะน้าใดนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากหูเข้ายัางเลี้ยวติดต้อ้วยตนเองเลยนะจ๊ะเนาะตามตนสังกัดเอาทีเฮาสะดวกนะคะ สำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณสำนักข่าวเว็บไซต์ออนไลน์นะคะที่ส่งข่าวมาให้พ่อแม่พี่น้องเราได้ทราบนะคะความคืบหน้าในแต่ละวันเนาะจ๋าเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮาก็ล่อเงินเนาะจ๋าเนาะแต่เป็นเจ้าใดกระท่งกานังใจให้ทุกทุกท่านทุกขั้วเลื่อนเนาะจ๋า,จาทุกคนที่เป็นเกษตรกรเฮาได้รับเงินทั่วกันเนาะคะ่ะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ